ใจสิ้นทุกสุขเกษมปีสวัสดีวันปีใหม่เธอคุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องเมืองไทยของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยยงยุทธสินพิบูลลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการปฏิรูปประเทศไทยที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมเพราะความเป็นธรรมถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบโดยให้ความสำคัญกับยุติธรรมชุมชนเพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ทั้งนี้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายธวัชชัยไทยเขียวกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่จะให้คำปรึกษากับประชาชนในกรณีที่ประชาชนมีปัญหาขัดข้องใจทุกเรื่องไม่ใช่เพียงอำนวยความยุติธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ในทุกจังหวัดเนี่ยจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนเสมอกันเพราะนั้นบทบาทของยุติธรรมจังหวัดเนี่ย